แล้วสติหนึ่งสติหนึ่งความรู้สึกตอนที่อยู่บนเวทีวันนั้นเราบนเวทีออสการ์เป็นยังไงบ้างคือตอนบนเวทีเรารู้สึกว่าเราจะทำออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเราก็อยู่กับเนื้อเพลงแล้วก็อยู่กับโชว์ตรงนั้นค่ะแต่ก่อนออกอ่ะตื่นเต้นมากแล้วคือมันเหมือนความฝันอะถึงแม้ว่าเราจะซ้อมหลายๆรอบแล้วก็ตามแต่เรารู้สึกว่าชีวิตนี้เราจะทำให้ดีที่สุดเราจะทำโมเมนต์ตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำอย่างนี้อีกไหมแล้วเราอยากทำให้ประเทศเราภูมิใจประเทศไทยร้องเพลงที่มีเนื้อภาษาไทยในเพลงนี้อินทูเดียนูนแก้มเก็บความลับนี้มานานแค่ไหนไม่นานมากคือตอนแรกที่ทราบอ่ะทางดิสนีย์ไทยแลนด์ค่ะก็คือแจ้งว่าจะให้เราไปร้องเพลงร่วมกับอดีนาเมนเซลซึ่งเป็นเวอร์ชันออริจินอลแต่ว่ายังไม่ได้บอกในครั้งแรกว่าจะเป็นเวทีไหนแล้วพอมาใกล้ๆช่วงที่เขาจะประกาศว่าเพลงไหนเป็นโนมินีบ้างเงี้ยค่ะพี่เขาก็บอกว่าถ้าเพลง Into the Unknown ได้เข้าชิงเราจะได้ไปร่วมร้องเพลงนี้กับ Idina Menzel แล้วก็หลายๆประเทศที่ได้รับเลือกในครั้งนี้เราเลยรู้สึกอันนี้เราฝันหรือเปล่าพี่คือพี่พูดจริงๆใช่มั้ยเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงสำหรับเราคือมันเกินกว่าที่เราจะคาดถึงได้ออสการ์มันคืออะไรที่ไกลตัวจากเรามากๆหนึ่งคือเราไม่ได้เป็นนักแสดงภาพยนตร์แต่เรามีโอกาสได้พากเอลซ่าเราเลยรู้สึกว่าเราโชคดีมากๆที่เราได้รับเกียรตินี้ได้รับโอกาสนี้เป็นที่สุดของชีวิตหรือเปล่าแก้มว่าทุกๆเรื่องที่มันผ่านมามันเป็นที่สุดในชีวิตอยู่แล้วแต่อันนี้มันยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าค่ะความภาคภูมิใจเป็นคนไทยคนแรกคำนี้มันกดดันเราคนไทยคนแรกตอนแรกน้องไม่ทันได้นึกเรื่องนี้เลยน้องนึกแค่ว่าฉันจะร้องท่อนไหนแล้วจะทำยังไงทำให้ดีที่สุดจะต้องร้องภาษาอังกฤษไหมจะไปโฟกัสกับการฝึกเพลงหมดเลยค่ะไม่ได้นึกว่าเราจะเป็นคนไทยคนแรกหรือยังไงเลยเรารู้สึกดีใจมากกว่าที่มีภาษาไทยบนเวทีออสการ์ตอนที่ร้องเสร็จแล้วความรู้สึกตอนลงมาคือรู้สึกโล่งใจที่ทำออกไปอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือมันอิ่มเอมใจกับการที่เราได้อยู่ณโมเมนต์นั้นแล้วเราได้ไปเห็นดาราระดับโลกแล้วก็ทุกคนนะคะที่ร้องด้วยกันเพื่อนๆหลายๆประเทศร้องไห้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้กันอีกไหมรู้สึกประทับใจมากบางคนแบบเป็นขั้นก็อยู่นั่งมองเราตอน คือตอนที่เราแสดงแบทพิตไปรับรางวัลเราก็เลยเราเลยไม่ตอนนั้นเราไม่ได้เห็นว่าเราโฟกัสกล้องเพราะว่าเราอยากให้เรามีสติมากที่สุดแล้วก็มีความสุขกับตรงนั้นในการที่ส่งความสุขให้กับคนดูแต่คนก็มองแบบว่าโอ้โหประหนึ่งมงลงเลยวันนั้นเหมือนไปประกวดมิสซิลิเวิร์ดเหมือนเป็นตัวแทนเหมือนเป็นตัวแทนศิลปินไทยแล้วก็คนไทยทุกคนที่มีโอกาสได้ร้องภาษาไทยบนเวทีมากกว่าค่ะอย่างสื่อต่างชาติเราไม่รู้ว่ามันภาพมันออกมาเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเต็มที่จิกกล้องจิกตาจัดตาได้กลับมาย้อนดูตัวเองในนี่ไหมคะย้อนกลับดูค่ะเป็นไงครับเป็นการมองตัวเองแล้วเป็นยังไงอุ้ยเราเต็มที่นะเพราะตอนซ้อมเราจะไม่เห็นกล้องเลยฉันมองจนนาทีสุดท้ายที่กล้องจะเห็นจริงๆเพราะว่าอยากส่งออกไปอย่างเต็มที่ได้เช็คฟีดแบ็กมาไหมคะแฟนๆทั้งพรมแดงเอ่ยทั้งบนเวทีเอ่ยคือหลังจากนั้นเราเข้าไปร่วมงานค่ะเลยยังไม่ได้ดูอย่างแบบว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็จะเห็นกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้มากๆแล้วก็มีหลายๆคนที่ภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสื่อต่างชาติเองก็ยกให้เราเหมือนเป็นดาวเด่นดาวเด่นประจำบนพรมด้วยโอ้เต็มที่มากๆ ขนาดนั้น คือแก้มโชคดีที่ทางพี่ชอนแบรนด์ดีไซเนอร์ของโพเอมอะค่ะคือแก้มก็ไม่รู้ตอนนั้นนะตอนนั้นคือแก้มบอกทีมว่ามันเป็นทีมอย่างนี้ทีมดิสนีย์อยากให้เป็นมีสีชมพูหรือว่ามีสีม่วงหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นออกแนวแบบเจ้าหญิงหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คงต้องขออนุญาตใช้แบรนด์ไทยแล้วก็เป็นพี่ชอนทำไมถึงเลือกทีมนี้คือทางพี่ชอนเชื่อมั่นว่าเราใส่แล้วจะออกมาโอเคสวยงามเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปด้วยค่ะแต่เราไปถึงจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือตอนแรกเราคิดว่าจะปล่อยทีละคนเราก็เลยรู้สึกเบ่งนิดนึงว่ากินที่เพื่อน I'm sorry ขอทุกคนที่แบบตายแล้วฉันใช้พื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวมองมาดูโอ้รู้สึกไม่ได้เห็นมีที่เขาทำไหมว่าแบบเหมือนเธอไม่ได้นัดกันอันนั้นแซวเล่นๆค่ะเรารู้สึกว่า
เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะแก้มว่าจังหวะมากกว่าเพราะว่าทุกคนโอเคและชื่นชมมากๆกับการที่แต่ละประเทศเตรียมตัวกันไปรู้สึกไงบ้างทุกคนยกให้เราเป็นหนึ่งในแบบ Best Dress ประจำพรมแดนดีใจแทนแบรนด์ไทยค่ะแล้วก็ดีใจที่เราใส่แล้วเราสามารถเรียกได้ว่าชุดเป็นอีกชุดนึงที่มันอยู่ในความทรงจำของเราแล้วก็ทุกๆคนแต่มันก็มีดราม่ามานิดนึงเรื่องชุดว่าทำไมไม่ใส่ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยณโมเมนต์นั้นในการที่เราเตรียมตัวไปเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วแล้วก็เราไม่ทันได้มองถึงจุดนี้เพราะว่าเราถือว่าเราเป็นคนไทยเราไปด้วยหัวใจของคนไทยแล้วการไหว้แสดงความสวัสดีหรือว่าความเป็นไทยของเราอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นไทยมากๆแล้วก็มันมาจากตัวตนของความเป็นไทยของเราอยู่แล้วค่ะเลยไม่อาจจะไม่สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างได้ตามเราว่าเรากับทีมก็เต็มที่มากๆค่ะเราไปในฐานะคนไทยคนนึงแต่อย่างฟีดแบคจากชาวต่างชาติมีคนอัดคลิปโมเมนต์ที่เราร้องเองแล้วบอกอยากแต่งงานแบบเออมีแบบถึงขั้นแบบมีคนอยากเป็นแฟนโอ้ตายก็เราคงถูกใจนะโมเมนต์นั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะมีใครไม่เคยมีโอกาสเลยแบบนี้มาก่อนมีใครเข้ามาแสดงความสนิทสนมชวนเป็นเพื่อนแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยค่ะคือมันไม่ใช่ไม่เปิดทางพี่แต่ว่าตอนนั้นคือพอเดินพรมแดงเสร็จแล้วเราก็เข้าไปหลังเวทีเตรียมตัวโชว์เลยค่ะส่วนใหญ่เขาจะคือเขาจะให้เกียรติมากมากแต่คนก็มองว่าจากเวทีนี้อาจจะต่อยอดงานของเราได้ไหมถ้ามีโอกาสเราก็เต็มที่กับทุกๆงานอยู่แล้วค่ะเราตอนนี้อย่างระหว่างได้พูดคุยที่งานตอนนี้ยังค่ะใช่จะเห็นภาพที่แก้มยืนคุยกับคุณหนึ่งคุณกับทีมที่ทำงานกับดิสนีย์ใช่ไหมคะอ๋อเป็นช่วงที่เรามารอจังหวะที่จะเข้าหลังเวทีแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็สวัสดีทักทายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมเรียกว่าโปรดิวใช่ค่ะโปรดิวเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลายๆเรื่องของดิสนีย์เราก็เลยรู้สึกประทับตื่นเต้นใช่ก็สวัสดีทักทายค่ะจริงๆก่อนเขาก็ชื่นชมก่อนขึ้นเวทีคนไทยทุกคนก็แบบส่งกำลังใจให้แก้มอยากบอกอะไรเขาบ้างไหมขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนแล้วก็คือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเรามีโอกาสดีๆแบบนี้เราโชคดีมากๆกับโมเมนต์นี้ในชีวิตแล้วเราเองก็อยากจะให้ส่วนนี้เป็นความสุขอย่างหนึ่งให้กับคนไทยในสิ่งที่แก้มว่าบ้านเรากำลังเจอสิ่งต่างๆมากมายเราขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทุกๆคนค่ะหลังจากที่ทุกคนให้กำลังใจแก้มกลับมาแล้วแก้มก็ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะได้มงค่ะได้มงแก้มค่ะจะลองให้ลองอ่ะขอโทษไหนขอโทษนั้นหน่อยเอาไม่จอดหน่อยลองอ่ะท่อนเราเหรอใช่ท่อนเราคิดว่านี่คือเวทีออสการ์เอาจริงให้เหมือนที่มันนั้นนะโอ้ยจริงๆคนฟังนี่เป๊ะกว่านะให้แกเราได้เลยเอาตามแบบนั้นเลยนะคะหรือว่านี่เธอก็คล้ายกันและเข้าใจตัวฉันได้ดีไม่มีที่ใดที่คู่ควรกับฉันสักทีขอบคุณค่ะเลิศ